ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังไทยคู่ฟ้าค่ะรัฐบาลยืนยันว่าการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์อยู่ในแผนจัดหาวัคซีนหลักโดยเบื้องต้นมีกำหนดส่งมอบในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้จำนวน20ล้านโดสสำหรับการบริหารสถานการณ์โควิด-19 และการจัดทำแผนจัดหาวัคซีนผ่านการกลั่นกรองจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีงานวิชาการรองรับและเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและหลักภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าวัคซีนที่ประเทศไทยใช้ได้แก่ AstraZeneca, Sinovac และ Sinopharm มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามวัคซีนโควิด-19 ที่ทั่วโลกใช้อยู่ขณะนี้ไม่มีชนิดใดป้องกันการติดเชื้อได้ 100% แต่ทุกชนิดลดการเจ็บป่วยหนักและเสียชีวิตได้ค่ะรวมไทยสร้างชาติกับสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี